มีแต่คนหัวเราะพี่ว่าพี่อ่ะเป็นบ้าเหียดล้อมก็ยังเอามาตีใส่หวยเออแต่เข้าจริงๆแต่ถูกออกมาถูกได้เงินผีเลขผีบ้านแหละ777โอ้ถูกจนเขาว่าเราบ้าเลยใช่เลขไม่มีใครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะพี่อ้อยนะครับผมพี่อ้อยนะฮะหลังจากที่เราได้ชุดบนไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาติดตามชุดล่างชุดล่างใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้คุยกันเนาะว่าอะไรถูกทุกวันถูกทุกวันเลยเหรอครับพี่จ้าก่อนโอ้คือสมัยก่อนนี่คือพี่อ้อยนี่คำนวณเนี่ยถูกทุกวันเลยทั้งคำนวณทั้งเลขฝันตัวเองวันที่แล้วก็เข้าตอนไหนน้องย่อยมา03 03โอ้ก็ดูอยู่เลยว่าทำไมเลขมันจะมาตัวเดิมเนาะครับมาจริงๆ03อืมแม่นมากเลยนะครับผมตามเลยว่าพี่ว่าถูกจนซื้อได้ซื้อทองให้สามีอ้าวเป็นของขวัญวันเกิดอย่างนี้นะครับหลายงวดค่ะก็ถือหมดเดียวพี่อ้อยหลายงวดคือเราไม่เป็นคนไม่ค่อยเล่นเยอะแต่ชอบเล่นก็ซื้อไปเกือบทุกงวดอย่างเงี้ย10บาทเนี่ยนะใช่ก็สะสมไปคูณเอาคูณเอานะฮะคูณเอาเนาะพี่เนาะจ้ะโอ้ยอิจฉาแฟนพี่อ้อยเด้เนาะถูกจนซื้อทองให้แฟนนะฮะเงินเดือนนี่ไม่ใช้จ้ะเก็บว่าเอาใช้เงินเดือนเงินถูกหวยไม่ใช้จ้ะเก็บซื้อทองอย่างใช่เป็นเงินเก็บเนาะเมื่อที่แล้วก็แม่นอยู่แต่ว่าโอปอทำอยู่คนเดียวครับผมเข้าอยู่นะฮะสำหรับเลขพี่อ้อยนะครับผมถูกจนได้ซื้อทองให้แฟนนะครับแล้วนอกจากถูกทุกวันแล้วของรัฐบาลนี่ถูกบ่อยไหมครับพี่ถูกบ่อยค่ะทำตามสูตรนี่แหละถูกทุกงวดเลยไหมถูกทุกงวดบางทีถ้ามันหลุดคือหลุดไม่มันไม่เข้า2ตัวมันคือมาตัวเดียวเงี้ยเลขวิ่งอะไรเงี้ยเลขวิ่งก็คือเข้าใช่ครับตัววิ่งน่ะคือเข้าทั่วทีนี้ก่อนที่จะเราจะไปฟังเลขสูตรล่างใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะได้ยินมาว่าเมื่อวานพี่ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาครับผมอ๋อเมื่อวานนี้อ่ะพี่ไปถ้ำนาคามาอ่าครับผมก็อยู่ดีๆตอนขากลับแต่ขาไปนี่เหมือนจะเป็นลมเพราะว่าแดดร้อนมากแต่ขึ้นไปถึงข้างบนพอขึ้นไปเสร็จลงมาแต่ตอนลงมานี่คือล่าเริงมันแปลกอยู่คืออีกาที่อยู่บนถ้ำนาคาปกติกามันต้องร้องกากากาครับมันดันไม่ร้องกากากามันร้องห้า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 พี่ก็เลยพากันหัวเราะหันไปคุยกับพวกที่ไปทีมงานได้ยินกันทุกคนครับคือพี่ไปที่ถ้ำนาคาแถวบึงโขงหลงอะไรนู่นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้แล้วทีนี้เราขึ้นไปเราจะเป็นลมเหรอครับพี่หรือว่าองค์จะลงหรือว่าไงมันร้อนมากกว่าคิดว่ามันร้อนแล้วพี่ปรับพี่เป็นคนขี้ร้อนปรับสภาพไม่ทันแต่ร่างกายพี่เนี่ยพูดถึงแข็งแรงแต่ร้อนมากแล้วพอได้น้ําได้เค้าเอาผ้าเย็นมาเช็ดคือหายเลยแล้วก็แข็งแรงขึ้นมาเต้นแย่คนนู้นคนนี้ได้ครับนั่นแหละเพราะว่ามันอากาศมันร้อนมากเมื่อวานนี้แดดจัดเพราะว่าเราขึ้นตอนเที่ยงตรงพอดีครับก็คือไปถ้ำนาคาแล้วไปเจอเหตุการณ์ใช่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมใช่อีกาลำลังกล้าเนาะใช่แต่ได้ยินเป็น5 5 5ใช่ได้ยินกันทุกคนเลยได้ยินกันทุกคนเลยเขาแล้วก็สงสัยกันทุกคนเลยก็ได้คุยกันบอกน้องเขาก็บอกว่าพี่เอ้าทำไมกามันร้องแปลกๆบอกนี่แหละมันร้องมาส่งที่นี่แหละก็เลยว่าครับก็เลยเป็นที่มาของเลขตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่คือจัดไว้เยอะเลยใช่โอ้แต่ละงวดเนี่ยคือถูกเป็นประจำจนสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้ซื้อทองให้แฟนใช่ค่ะน้องสิบบาทนะครับใช่ค่ะครับชุดก่อนเป็นชุดบนชุดนี้เป็นชุดล่างใช่ค่ะคือแยกบนแยกล่างมาให้พร้อมเลยใช่ค่ะมันมีโอกาสไหมพี่ว่าล่างจะไปบนบนจะมาล่างมันก็มีโอกาสนะมีโอกาสเพราะว่าสูตรเนี่ยมัน
างทีแต่ตัวไอ้เลขวิ่งนี่คือเข้าแน่นอนแต่บางทีมันก็สลับกันก็มีนะมีโอกาสบางทีสลับแต่ถ้าความแต่พี่ว่าชัวร์เพราะพี่จับมาเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่แล้วมันคือบนก็บนล่างก็ล่างแล้วมันจริงไหมพี่ว่าสมัยก่อนที่พี่ถูกเป็นประจำจนเจ้ามือเนี่ยขอร้องให้หยุดจ้างจนพี่หยุดเลยนี่จริงไหมครับผมได้ยินข่าวมาค่ะขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่โว้บอกใครบ้างบอกว่าอย่าบอกใครใช่ไหมบอกคนเยอะก็คือสมัยก่อนนี่คือพี่อ้อยเนี่ยหนึ่งในตองอูนะครับที่ว่าเป๊ะเลยใช่ไหมฮะใช่ทั้งเลขฝันทั้งเลขเก่งทั้งเลขฝันทั้งเลขเก่งแล้วงวดนี้ฝันหรือยังครับพี่งวดนี้ไม่ได้ฝันเลยก็มีแต่ฝันตอนนั้นที่ฝันไม่ได้กินตั้งแต่ที่ซื้อลอตเตอรี่เลข15ไว้ครับนั่นแหละค่ะแล้วก็ฝันไม่ได้กินแล้วก็ยังไม่ได้ฝันอะไรเลยก็มีแต่ที่ไปถ้ำนาคาก็อีกาทักนี่แหละชอบไหมพี่ตัวนี้ชอบมาก55เลยนะใช่เพราะว่ามันไม่พี่ชอบถูกเลขแบบนี้แหละเหมือนตอง7น่ะที่เลขออก777พี่ก็ถูกแบบนี้แหละ73ตัวใช่ของพี่ได้ยินนี่คือ5กี่ตัวพี่5ตลอดอ่ะ5 5 5 5พี่ก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่55ตัวนะแต่มันไม่มีโหมันจะมา5ตัวเหรอครับพี่ นั่นแหละพี่คิดว่ามันจะมา5ตัวก็คือว่าถ้าเกิดใครชอบเลข3ตัวนี่ก็คือ5 5 5 5ใช่ใช่โอ้ถ้าออกนี่ตะลึงเลยนะพี่นะใช่ถ้าออก3ตัวตรงๆพี่เคยถูกตอง7มาแล้วเคยถูกโอ้เคยถูกเลขตอง7มาแล้วก็คือเหตุการณ์แบบนี้ก็คือไปนั่งแล้วตัวนี้เขียนมาร้องเออพี่ก็ฟังตั้งนานก็ร้อง7 7 7อย่างเงี้ยพี่ก็เลยเอ้าเขียนมาบอกหวยมีแต่คนหัวเราะพี่ว่าพี่อ่ะเป็นบ้าเขียนร้องก็ยังเอามาตีใส่หวยเออแต่เข้าจริงๆแต่ถูกออกมาถูกได้เงินผีเลขผีบ้านเนี่ย777โอ้ถูกจนเขาว่าเราบ้าเลยใช่เลขไม่มีใครซื้อครับก็คือว่า1ปีเนี่ยยังไม่หลุดสักทีเลยใช่ก็คือว่าไม่เข้าตัวนึงก็เข้าตัวนึงใช่ค่ะคือจับคู่ไม่เข้าก็เข้าวิ่งใช่มั้ยครับพี่ใช่ค่ะจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจนะครับ FC ครับลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมพี่อ้อยก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะพี่เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมถ้าพี่อ้อยรู้ว่าจะออกตัวไหนนี่ก็คือขายนาซื้อแล้วเนาะใช่ค่ะครับคือชุดก่อนที่เราทำไปคือชุดบนนะครับชุดนี้คือชุดล่างบวกกับเลขที่ชอบคือไปถ้ำนาคาใช่ค่ะปรากฏว่าอีกาเนี่ยมาร้อง5 5 5 5ใช่ค่ะหรือว่าใครจะจับ3ตัว5 3ตัวก็ได้นะพี่อ้อยเนาะครับก็เป็นแนวทางนะครับผมคือสมัยก่อนพี่อ้อยเล่าให้ฟังนะครับเนาะถูกจนเจ้ามือขอร้องเลยนะครับบอกว่างวดนี้เลิกปล่อยได้ไหมใช่ไหมแล้วก็ซื้อทองให้สามีนะครับ10บาทนะครับ FC ครับเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาเดี๋ยวให้พี่อ้อยถือให้นิดนึงนะฮะขอดูตัวเลขนะครับผมพี่อ้อยถอยสักนิดครับผมไม่ถอยตัวเลขเอาลงนิดนึงครับเอาลงอีกนิดสักหน่อยถอยสักหน่อยครับผมเดี๋ยวนะฮะกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของเจ๊อ้อยนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับเลขล่างอย่างเดียวนะครับผมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ